เป็นคู่ที่ก่อนแต่งและหลังแต่งเนี่ยก็ยังหวานกันมากๆเลยจนปัจจุบันนะครับสำหรับคู่ของนุ่นรัมมิดากับลุยส์สกอตต์ครับล่าสุดนุ่นรัมมิดาได้เปิดใจกับทีมข่าวของเราถึงมุมมองความรักว่าสำหรับตัวเธอเองเนี่ยรู้สึกโชคดีที่ได้หลุยส์เป็นสามีเพราะหลุยส์นั้นเป็นได้ทั้งเพื่อนคนให้คำปรึกษาและเป็นสามีที่ดีด้วยเมื่อถามถึงวิธีการดูแลความรักให้ยืนยาวนุ่นบอกว่าง่ายที่สุดก็คือเวลาทะเลาะกันเนี่ยอย่าอารมณ์ร้อนจนต้องเลิกกันต้องถอยกันไปก่อนใจเย็นเมื่อไหร่ค่อยกลับมาปรับความเข้าใจสิ่งนี้จะช่วยให้ความรักเดินต่อไปได้ไกลได้เหมือนกันเมื่อก่อนอะหรือเขาจะเป็นคนที่ถ้าทะเลาะก็คือต้องคุยอะไรเงี้ยแต่นุ่นมองว่าเดี๋ยวคือณตอนเนี้ยบางเรื่องบางเรื่องเราไม่ต้องรีบคุยกันบางทีเราก็ร้อนเขาก็ร้อนบางทีก็แบบหันหลังใส่กันแป๊บนึงอะแล้วพอมันเบาลงอะค่อยหันมาคุยกันว่าแบบบางทีมันเรื่องเล็กมากจริงๆอะที่แบบแค่หันมาขอโทษเมื่อกี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยมันก็ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ค่อยไม่คือพอขอโทษกันแล้วอะมันก็แค่มันไม่เอาเรื่องเก่ากลับมาคุยแล้วเพราะคุยกันมาก็จะทะเลาะกันใหม่นุ่นโชคดีมั้งค่ะเหมือนได้เพื่อนได้คู่ที่ถูกคือเหมือนเป็นคู่กันอะมันเลยอยู่ด้วยกันโดยที่เหมือนปัญหามันน้อยที่สุดอะไรเงี้ยคือปัญหามันมีทุกคู่อะค่ะเราก็มีปัญหาบ้างทะเลาะนู่นนั่นแต่ว่าถ้าเอาตรงๆมันก็น้อยเพราะฉะนั้นคือถ้าเราอยู่แบบให้ความเป็นเพื่อนให้การดูแลแบบแฟนให้ความรักแบบภรรยาเราว่าเขาไม่ไปไหนอะเราเองก็ยังไม่อยากไปไหนเลยถูกไหมเพราะถามว่าเวลาเราจะเล่าเรื่องอะไรให้ใครฟังสักคนอะคนคนนั้นต้องไว้ใจที่สุดละแล้วก็ต้องเหมือนให้คำปรึกษาเราได้เราถามว่าคนที่เราจะเชื่อจริงที่สุดก็คือพ่อกับแม่แล้วก็คนในครอบครัวเราไหมถูกปะคะคือถ้านุ่นสามารถปรึกษาหลุยแล้วคุยกับหลุยได้ทุกเรื่องอ่ะนุ่นไม่จำเป็นต้องไปหาใครแล้วอ่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSight HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ